ในลำดับต่อไปจะได้แสดงธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นอุบายแห่งความสงบใจและความสงบใจเป็นพื้นฐานของปัญญาปัญญาเกิดขึ้นเพื่อชำระกิเลสคือกามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะให้หมดไปสืบต่อกันเพราะฉะนั้นต่อนี้ไปจะได้แสดงธรรมะเพื่อเป็นอุบายแห่งความสงบใจคือความตั้งมั่นสิ่งสำคัญ ในการที่ใจจะไม่สงบก็เพราะตึกหรือวิตก ซึ่งเรียกว่าอกุศลวิตกในแก่กามวิตกนึกถึงกามพยาบาทวิตกนึกถึงความผูกอาฆาตพยาบาทและสิ่งที่ไม่ชอบกันวิหิงสาวิตกนึกถึงสิ่งที่ไม่ชอบกันจะเบียดเบียนกันกันแกล้งกันและสิ่งที่ชอบใจพอใจที่จะทำให้เกิดความสนุกและอกุศลวิตกคืออารมณ์อื่นๆไม่ใช่ทางแห่งความสงบในวิตกเหล่านี้ผู้ปฏิบัติธรรมต้องมีความสำรวมจิตของตนคือมีความระวังไว้ที่ท่านแยกไว้เป็นแต่ละอย่างก็เพื่อให้ชัดเจนว่าถ้าอารมณ์แห่งความใคร่มีขึ้นนั่นเรียกว่ากามวิตกเราควรพิจารณาอย่างไรเช่นปล่อยวางมองเห็นสิ่งเหล่านั้นว่าไม่สะอาดด้วยประการต่างๆพิจารณากายนี้เป็นกายเป็นปฏิกูลหรืออสุภะสกปรกไม่งามเป็นอารมณ์เป็นต้นถ้ากามวิตกนั้นเป็นไปเพื่อความรักห่วงใยหวงแหนบุคคลทรัพย์สินสิ่งของต่างๆเป็นอารมณ์ก็เรียกว่ากามวิตกเหมือนกันซึ่งจะเป็นเหตุผูกพันในทางด้านจิตใจที่ยังไม่ปล่อยวางอารมณ์อะไรอยู่ก็แล้วแต่สภาพของจิตจะรู้สึกอยู่ในเรื่องเหล่านั้นและความรู้สึกของเรื่องเหล่านั้นเป็นเครื่องปิดบังความสงบของจิตถึงแม้จะได้รับสดับตรับฟังพระธรรมเทศนาได้ศึกษาเล่าเรียนได้จดจำบทกรรมฐานว่าหรือท่องอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่ความรู้ความท่องความฟังเหล่านั้นไม่สามารถเข้าสู่กระแสจิตที่บริสุทธิ์ค้างอยู่แค่วิตกติดอยู่แค่วิตกทับวิตกจึงเป็นอารมณ์ผูกพันฝังอยู่หรือเมื่อผ่านกามวิตกแล้วก็ทำให้ความรู้สึกนั้นหมดกำลังหรือไม่สะอาดที่จะสามารถทำให้จิตใจเกิดความสงบได้เพราะฉะนั้นอารมณ์เครือข่ายสายใดที่เป็นไปเพื่อความใคร่ความชอบใจความรักความหวงแหนอยู่ในจิตใจแล้วพึงชำระอารมณ์เหล่านั้นให้เห็นเป็นปฏิกูลเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นของที่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ไม่ใช่เป็นของสุขอย่างจริงจังไม่ใช่เป็นทางพระอริยเจ้าพึงพอใจเหล่านี้เป็นต้นพึงชำระจิตไว้มากๆบ่อยๆส่วนพยาบาทวิตกความที่ไม่ชอบใจอะไรแล้วก็ติดอยู่กับความไม่ชอบใจอันนั้นก็เรียกว่าพยาบาทนึกถึงบุคคลนึกถึงสิ่งเหล่านั้น
ก็ผูกพันไม่ชอบใจไม่ถูกใจอยู่อย่างนั้นก็เรียกว่าอารมณ์ของพยาบาทข้อนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นเหตุให้จิตเกิดความคล่องคือคล่องในอารมณ์เพราะฉะนั้นเมื่อจิตมีความคล่องอยู่ในกับอารมณ์ศึกษาธรรมพิจารณาธรรมก็ไปติดค้างอยู่ตรงนี้อีกทำไม่ให้สามารถลงอย่างลึกลงไปในจิตที่บริสุทธิ์ได้พยาบาทนั้นมีหลายอาการเป็นความโกรธก็มีเป็นโทสะร้ายกาจก็มีเป็นปฏิฆะผูกโกรธไว้ก็มีกระทบกระทั่งแห่งจิตคือไม่สบายใจก็มีเป็นอุปาหนะผูกโกรธไว้ก็มีเหล่านี้เป็นตระกูลของพยาบาทหรือเป็นตระกูลของความโกรธเป็นเครือข่ายโยงใยเข้าหาถึงกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเกิดมาจากจุดเล็กๆเช่นปฏิฆะจิตกระทบกระทั่งทางคำพูดกระทบกระทั่งทางกิริยาและอื่นๆนิดๆหน่อยๆบ่อยๆเข้าก็กลายเป็นกลุ่มเป็นก้อนชัดเจนปรากฏมากขึ้นถ้าไม่รู้จักปล่อยวางแต่ถ้าหากว่านักปฏิบัติที่แท้จริงจะเห็นตามสภาพแห่งความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ต้องสลายไปเหมือนดังที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์ในข้อที่ว่ายังกินจิสมุนิยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปถ้าใช้สติปัญญารู้อยู่อย่างนี้พิจารณาอย่างนี้สิ่งเหล่านั้นก็จะหมดไปจากจิตใจเหมือนกับว่าพอบ้านของเราเปรอะเปื้อนตรงไหนเช็ดล้างเสียทันทีหรือร่างกายมือไม้ของเราเปรอะเปื้อนอะไรตรงไหนมีกลิ่นเหม็นชำระสะสางเสียเดี๋ยวนั้นเพื่อไม่ให้สิ่งปฏิกูลนั้นเกิดอีกฉันใดจิตก็เหมือนกันอะไรมาเป็นเครื่องข้องพึงรู้ว่าอุปาณะผูกโกรธไว้ก็ดีปฏิฆะความกระทบกระทั่งแห่งจิตไม่สบายใจก็ดีโกธะความโกรธก็ดีโทสะความร้ายกาจก็ดีพยาบาทความผูกพยาอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมแก่ผู้อื่นก็ดีแต่ละอย่างละอย่างนี้ไม่ใช่กุศลคือความดีไม่ใช่สายปฏิปทาที่ควรแก่การปฏิบัติไม่ใช่เป็นของดีไม่ใช่อารมณ์ที่เป็นทางความดีไม่เป็นไปเพื่อความทำให้จิตเกิดความสงบไม่เป็นไปเพื่อที่ชำระใจให้พ้นจากเวรเปียได้ไม่เป็นไปเพื่อให้ถึงความสมาธิดังปรารถนาเพราะฉะนั้นพยายามมองให้เห็นโทษเหล่านี้สมมติว่าเปรียบเทียบผู้ใดผู้หนึ่งกระทบกระทั่งทางกายหรือทางวาจาก็ตามความกระทบเหล่านั้นเพียงแต่เราไม่ชอบใจหรือผูกโกรธไว้กับต่อการกระทบมีผลมากมีผลร้ายแรงต่อเนื่องมากกว่าที่จิตของเราจะเกิดอารมณ์ขึ้น คือความสงบที่เกิดขึ้นกับจิตกับความกระทบกระทั่งกับจิตนั้นความสงบที่จะเกิดกับอารมณ์กับจิตนั้นแม้จะขณะหนึ่งนิดหนึ่งยังดีมีคุณค่ามากกว่าสิ่งที่จดจำอารมณ์ที่กระทบเพราะอารมณ์ที่กระทบนั้นทำให้ทั้งกายและใจไม่เกิดความผ่องแผ้วเลยส่วนการทำใจให้พ้นจากสิ่งที่กระทบนั้นแม้นิดหนึ่งขาดไปชั่วขณะหนึ่งจิตก็เกิดความผ่องแผ้วได้
พึงเห็นความผ่องแผ้วของจิตเป็นคุณมหาศาลพึงเห็นความผูกความติดไว้ซึ่งความกระทบให้เป็นอารมณ์ของความโกรธก็ดีพยาบาทก็ดีอย่างใดอย่างหนึ่งว่าเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นสิ่งที่ไม่ควรเก็บไว้เป็นสิ่งที่ควรขจัดออกไปเป็นเปรียบเทียบเหมือนของเหม็นพึงรีบชำระล้างเสียขจัดเสียเปรียบเทียบเหมือนแผลร้ายพึงรีบรักษาเสียเปรียบเทียบเหมือนผิวหนังที่ถูกบาดแผลเลือดไหลพึงพยายามให้เลือดหยุดเสียอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออย่างอื่นๆเป็นต้นเพื่อขจัดอารมณ์เหล่านั้นให้หมดไปอย่ามองเห็นอารมณ์เหล่านั้นว่าเป็นของดีการที่มองเห็นอารมณ์ว่าเป็นของดีว่าเขาทำมาอย่างนี้ควรทำไปอย่างนั้นจึงจะได้รู้จึงจะได้สะสมจึงจะได้สะใจเหล่านี้เป็นต้นอันนั้นไม่ใช่ของดีสิ่งนั้นไม่ใช่ของพระของพระคือความปล่อยวางเหมือนดังคำที่โบราณว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารการรู้จักปล่อยวางอารมณ์ต่างๆเป็นตัวปัญญาที่สำคัญของการปฏิบัติธรรมเพราะวันหนึ่งวันหนึ่งนั้นเราจะต้องรับอารมณ์มากชอบบ้างไม่ชอบบ้างถ้าหากว่าเราไม่เดินไปสู่ตรงกลางปล่อยวางทั้งสองทางได้เราก็จะไปไม่ถึงเดี๋ยวถูกโยงใยอารมณ์ที่ชอบเดี๋ยวถูกโยงใยฝังอยู่ในอารมณ์ที่ไม่ชอบก็เลยต้องติดต้องแก้ไขกันอยู่เพียงอารมณ์ทั้งสองทางสายกลางคือความสงบที่อยู่เฉพาะหน้าก็เอื้อมไม่ถึงไปไม่ถึงสภาพความเป็นจริงของอารมณ์เป็นอย่างนี้กามวิตกพยาบาทวิตกจึงควรละเสียวิหิงสาวิตกความคิดที่จะเบียดเบียนผู้อื่นกันแกล้งเขาให้รับความเดือดร้อนด้วยความไม่ชอบใจหรือความกันแกล้งล้อเล่นย้าวเล่นเพื่อสนุกเบียดเบียนผู้อื่นด้วยความหวังสนุกก็ดีเป็นอารมณ์แห่งความคล่องในจิตใจเหมือนกันถึงแม้จะไม่รุนแรงก็ตามแต่ไม่เป็นไปเพื่อความโปร่งใสของทางด้านจิตใจและจะเป็นเหตุให้สะสมอารมณ์เหล่านี้มากเข้ามากเข้ากลายเป็นกามวิตกพยาบาทวิตกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เพราะฉะนั้นอารมณ์เช่นนี้คือวิหิงสาวิตกการคิดจะเบียดเบียนกันก็เช่นเดียวกันเป็นเครื่องข้องขวางทางของทางแห่งความสงบพึงสะสางปล่อยวางอารมณ์เหล่านั้นเสียด้วยการพิจารณาให้รู้เห็นตามความจริงว่าไม่ใช่ทางที่พระผู้มีพระภาคเจ้าสอนไว้ไม่ใช่ทางที่เป็นไปเพื่อด้วยความโปร่งใสไม่ใช่ทางที่จะเป็นให้เกิดผลทางแห่งความสงบเป็นทางของมารไม่ใช่ทางของความสงบแห่งความดีไม่ควรยึดมั่นถือมั่นพึงปล่อยวางเสียดังกล่าวมาอีกประการหนึ่งคืออกุศลวิตกหมายความว่าอารมณ์อื่นๆที่เกิดขึ้นในตระกูลใดตระกูลกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกหรืออารมณ์ที่เกี่ยวข้องพัวพันอันหนึ่งอันใดก็ตามที่ไม่ใช่อารมณ์ของภาวนาที่ไม่ใช่อารมณ์ของสมาธิหรือเมื่อจุดนี้เกิดขึ้นแล้วจะเป็นเหตุให้เกิดความเบื่อหน่ายก็ดีเป็นเหตุให้เกิดคลายความเพียรก็ดีและอื่นๆก็ดีเหล่านี้ควรละเสียเพราะเป็นเครื่องบั่นทอนกำลังแห่งความเพียรความเพียรเมื่อเบาบางและหมดไปทุกสิ่งทุกอย่างอะไรก็จะตั้งอยู่ไม่ได้ศีลที่เรารักษาอยู่ได้สมาธิเราตั้งใจทำได้ปัญญาขยันหมั่นพิจารณาอยู่ได้ก็เพราะความเพียรเข้าประกอบเป็นองค์สำคัญถ้าความเพียรหมดไปทุกสิ่งทุกอย่างก็หมดไปเหมือนไม้เมื่อหมดแก่น
ถูกอะไรมีลมเป็นต้นสักน้อยหนึ่งก็จะล้มโค่นได้บ้านเรือนเหมือนตั้งอยู่บนพื้นไม่ได้ฝังลงไปในดินเมื่อมีอะไรมาปะทะก็จะล้มง่ายพังง่ายหรือบ้านเรือนเมื่อเสาข้างล่างถูกปลวกอื่นๆกัดขาดหมดแล้วลอยตัวอยู่ข้างบนก็ย่อมไม่มั่นคงแข็งแรงถึงซึ่งความหักพังได้ง่ายฉันใดจิตก็เหมือนกันเมื่ออกุศลวิตกอันหนึ่งอันใดอันเป็นอารมณ์รบกวนจิตใจไม่ให้ใจเข้าถึงสู่ความสงบเช่นแม้แต่นึกถึงการงานเวลาจะนั่งสมาธิภาวนาพุทโธพุทโธนึกถึงงานงานก็เป็นอารมณ์ฝังใจเวลานั่งภาวนาถึงพุทโธพุทโธนึกถึงเพื่อนนึกถึงผู้ใดผู้หนึ่งก็ตามนึกถึงบ้านก็ตามล้วนแล้วแต่เป็นอกุศลวิตกของอารมณ์ซึ่งจะพาให้เกิดความท้อถอยเบื่อหน่ายตัดความเพียรดังกล่าวมารวมความว่าอารมณ์ชนิดนี้ก็เช่นเดียวกันเพิ่งชำระใจของตนให้ผ่องแผ้วด้วยทิ้งด้วยปล่อยวางโดยรู้ตามความจริงว่าเวลานี้เรามีหน้าที่ที่จะปฏิบัติธรรมชำระจิตใจของเราหรือเป็นช่วงในฤดูการที่ควรแก่การฟอกจิตชำระจิตอบรมจิตบำรุงสติให้มีมากขึ้นเพื่อควบคุมจิตของเราให้อยู่ในความสงบจะได้เกิดภูมิธรรมคือปัญญาเพื่อรีบทำให้เกิดขึ้นในวันนี้ในขณะนี้ในพรรษานี้อย่าปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปวันเวลาที่ล่วงเลยไปแล้วพ้นไปแล้วไม่มีอะไรที่แน่นอนหนึ่งเราจะอยู่เพศภาวะนี้ได้ตลอดไปหรือไม่สองเมื่อไปอยู่ในภาวะเพศอื่นเราจะมีโอกาสปฏิบัติบุญทางจิตอย่างนี้ได้หรือไม่ 3. เมื่อไปอยู่ในภาวะเพศอื่นอะไรบ้างที่จะมากระทบจิตเคยรักษาจิตใจของตนได้จะรักษาได้หรือไม่ 4. บุญกุศลที่ได้ขณะปฏิบัติในขณะนี้เป็นบุญกุศลที่สูงสุดในชีวิตของเราแห่งการบวชเรียนกุศลอื่นที่จะเกิดขึ้นในภาวะอื่นในเพศอื่นที่จะเหมือนกับเพศบรรพชิตในขณะนี้หายากมากมีโอกาสยากมากน้อยมากถึงแม้ตั้งใจไว้ว่าเมื่อมีหลักฐานมั่นคงในภายหน้าแล้วพอมีอายุขึ้นจะเข้าวัดวาอารามเป็นอุบาสกถือศีล5ศีล8หรือมาปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่ยากมากกว่าบัดนี้อีก ในบัดนี้ได้อยู่แล้วถึงอยู่แล้วยังทำไม่ได้และไปในภายภาคหน้านั้นจะทำได้อย่างไรอีกประการหนึ่งเล่าเมื่อสังขารร่วงโรยไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่เหมือนกับในขณะนี้ที่ยังมีความแข็งแรงความอดทนดีความมีแข็งแรงดีความร่างกายดีความเสื่อมโทรมทางสุขภาพก็ยังมีน้อยโรคภัยไข้เจ็บก็ยังมีน้อยครั้นเมื่ออายุมากแล้วทุกสิ่งทุกอย่างรุมล้อมเข้ามาทวงถามความแก่เข้ามาถามหาความเจ็บเข้ามาถามหาความตายก็ชักจูงออกไปและจะปฏิบัติได้ดีประการใดจะนั่งจะยืนจะทำอะไรก็ไม่คล่องแคล่วไม่สะดวกไม่มีกำลังเต็มที่เหมือนขณะนี้เพราะฉะนั้น การเวลาจะมีความไปอยู่อย่างไรก็ตามแต่โอกาสแห่งการปฏิบัติธรรมเจริญศีลสมาธิภาวนาปัญญากำลังอยู่ในภาวะที่เราได้เต็มที่เต็มสมบูรณ์พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จึงควรรีบทำความเพียรจุดนี้ที่ในคาถาว่าควรทำความเพียรเสียวันนี้เพราะเหตุดังกล่าวมาแล้วนี้เพราะฉะนั้นวิตกที่เป็นอกุศลกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกอกุศลวิตกควรละเสียเจริญสิ่งที่เป็นกุศลวิตกคือทำจิตให้พ้นจากกามวิตกทำจิตให้พ้นจากพยาบาทวิตกทำจิตให้พ้นจากวิหิงสาวิตกทำจิตให้พ้นจากอกุศลวิตก
ถึงซึ่งความสงบตามคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อนี้ไปจงตั้งใจภาวนาตามที่เคยปฏิบัติด้วยความภาคเพียรพยายามอบรมจิตของตนให้เป็นสมาธิภาวนาตามคำสอนต่อไป